สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ความรักของอาจารย์ความรักอาจารย์จะยาวๆหน่อย มีคนมาแซวอาจารย์ความรักอาจารย์จะยาวๆหน่อยความจำฉันสั้นแต่ความรักฉันยาวจ้ะโอเคไหมโอเคมากันที่ราศีเมษจ้าวันที่21มีนาถึง19เมษาเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณดูได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะวันที่วางไว้ใต้ดิสคริปชั่นบล็อกนะคะอาจารย์จะไม่ได้มาตอบทุกคนคุณเกิดวันไหนวันอะไรราศีอะไรอาจารย์ไม่ได้มาตอบทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นไปดูได้ที่ใต้คลิปนี้จ้ะมา 1-16 เมษายนความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรคะราศีเมษสวัสดีชาวส่องสวัสดี FC สวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นขำๆดูเพราะว่าอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรจะดูนั่นแหละดูเพื่อที่จะได้นอนหลับไปนะคะโอเคไหมฟังเสียงอาจารย์แล้วหลับปุ๋ยค่ะจริงๆนะอาจารย์ไม่ได้พูดเล่นมีคนมาบอกว่าฟังเสียงอาจารย์แล้วหลับดีๆจริงๆไม่เชื่อลองดูสิเ ชิญชวนหน้าดูขายของหน้าดูเลยโอเคคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักโอเคเขาคิดยังไงกับคุณเหรอเขาไปบวชแล้วมั้งตอนนี้ไปบวชแล้ว เขาเสียใจจนเขาไปบวชแล้วโอเคค่ะแม่จ๋าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจ้ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะ The Hangman โอเคโอเคค่ะไพ่ของคุณใบแรกเลยจ้ะกัดกุมมากเลยนะจ๊ะขึ้นก้าวดาบนอนไม่หลับเลยจิตตกวิตกกังวลใจว่าเขาจะไม่รักเราหรือเราไม่รักเขาอีกแล้วเขาไปมีคนใหม่เราหรือเปล่าทำไมเราคิดถึงเขาจังทำไมยังติดบ่วงติดห่วงกับเขาทำไมลืมเขาไม่ลงทำไมยังคิดถึงเขาแบบนี้จิตตกเลยค่ะฝันร้ายทีเดียวเศร้ากดดันวิตกกังวลนะคะเป็นความรักที่ในบางคนมันอาจจะจบไปละมันอย่าคิดมากค่ะคิดมากจะทำให้ป่วยได้นะคะความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างกังวลหวาดระแวงคิดมากล้มหมอนนอนเสื่อนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวจิตตกอย่าจิตตกค่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตเราก็แล้วแต่เราสามารถเดินต่อไปได้เพราะฉะนั้นมันเข้ามาได้มันก็ออกไปได้เช่นเดียวกันมันอยู่ที่คุณจะกระจัดมันออกไปจากใจคุณไหมเข้าใจว่าทำใจยากแต่ถ้าเราไม่ทำใจเราไม่ช่วยตัวเองใครจะช่วยเราอัตเฮอัตโนนาโถกะตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนต่อให้มีกำลังใจมากมายไก่กองมาวางตรงหน้าถ้าคุณไม่คิดจะลุกขึ้นสู้ในความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดคุณก็เดินไปไม่ได้อย่ากังวลเกินเหตุค่ะบางทีก็คืออะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเนาะโอเคปะความรักของคุณ5ใบค่ะได้9ไม้เท้า Page of Swords King of Cups แล้วก็ Devil Knight of Cups ค่ะคุณบอกว่าที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างยากลำบากแต่คุณก็พยายามระมัดระวังพยายามจะปรับตัวในทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้ามาแล้วพยายามจะระวังตัวแล้วไม่ทุ่มกายทุ่มใจแล้วแต่ทำไมก็ยังเจ็บอยู่นะใจคนเรามันเจ็บได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเจ็บได้ก็รักษาได้โอเคมั้ยที่ผ่านมาคุณรู้สึกแบบนั้น Page of Swords ในกับอาจารย์มองว่าคุณพยายามที่จะปิดกั้นหัวใจตัวเองพยายามจะบล็อกหัวใจตัวเองพยายามที่จะบางคนบล็อกกันจริงๆแต่บางคนบล็อกใจไม่ให้คิดถึงไม่ให้รักไม่ให้กังวลไม่ให้คิดมากรู้สึกเป็นทุกข์นะคะคุณไปสืบไปส่องเขาไหมคะมีการไปสืบไปส่องแต่ก็ยังพยายามเน่งอยู่ในที่ของตัวเองพยายามคิดว่าถ้าเป็นของเราก็คงจะเป็นถ้าไม่เป็นก็คงจะไปแต่มันยังถามใจตัวเองว่าทำไมยังคิดถึงเขาอยู่ล่ะทำไมยังอะไรอาวรณ์อยู่ล่ะทำไมยังตัดเขาไม่ขาดล่ะไพ่ใบนี้มาบอกว่าการติดบ่วงติดห่วงกับใครสักคนมันเป็นคู่กันค่ะคู่กันและคู่กรรม
เพราะฉะนั้นคุณจะลืมเขาได้ยากพยายามฝืนใจตัวเองหน่อยแล้วกันค่ะคุณอาจจะไปอยู่ในรักที่มันเป็นไปไม่ได้รักที่มันซ้อนรักที่มันแอบคบรักที่มันแอบรักรักที่มันเป็นไปไม่ได้นั่นเนาะ King of Cup คุณอยากจะกลับไปหาเขาน่ะนะคุณอยากจะไปคืนดีกับเขาคุณเป็นคนเจ้าชู้ไหมคะแม่จ๋าเจ้าชู้ไปเรื่อยหรือเปล่าคุณเป็นคนอัธยาศัยเอาเงี้ยเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นคนขี้เล่นเป็นคนเสน่ห์แรงช่วงนี้เลสเมษเสน่ห์แรงนะจ๊ะคุณกลับมารักตัวเองตั้งกำแพงขึ้นมาพยายามสกัดกั้นอารมณ์ความรู้สึกทุกๆอย่างของคุณเพื่อโฟกัสกับงานกับเงินพยายามอยู่ในที่ของตัวเองนะนะคุณมีคนคุยเยอะแต่การที่มีคนคุยกับใครว่าคุณจะเลือกใครซะเมื่อไหร่ล่ะใช่ไหมกับรักตัวเองกับไม่เห็นคุณค่าในตัวเองน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในชีวิตคุณแล้วล่ะณตอนนี้ขออีกใบดินิ่งใช่การนิ่งการพยายามที่จะควบคุมจิตใจความรู้สึกตัวเองให้นิ่งพอน่ะคุณจะไม่เจ็บปวดกับมันบ้างอะไรที่มันเหนื่อยอะไรที่มันทุกข์ก็พักมันไว้ก่อนพยายามไปโฟกัสสิ่งที่มันจำเป็นในชีวิตนะคะคุณพยายามนิ่งพยายามพักกายพักใจอยู่ในที่ของคุณนะคะเขาราคาคิดยังไงกับคุณเดอคุณอาจจะคุยกับราศีราศีมังกรจากราศีกันราศีพฤษภเองราศีอะไรอีกไฟเมษสิงห์ธนูร่มเมถุนตุลกุมมีน้ำมาไหมมีน้ำมาไหมมีน้ำมาด้วยน้ำกรกฎเหมือนพฤศจิกหรือคุยกับใครก็ได้จ้ะคุยแล้วมีความสุขทำอะไรแล้วก็มีความสุขก็ทำไปอย่าไปทำอย่าไปมีความสุขบนความทุกข์ผู้อื่นเท่านั้นเป็นใช้ได้จ้ะเดอะเฮอร์มิตมาบอกว่าเขากำลังคิดทบทวนไต่ตองในความสัมพันธ์เขาเน่งที่ผ่านมาเขาก็เน่งกับคุณคุณเน่งเขาก็เน่งมารู้ใครจะเน่งได้มากกว่ากันไม่รู้ใครจะทนได้มากกว่ากันนะจ๊ะในความสัมพันธ์นี้Queen of Cupมาบอกว่าเขาดื้อคนคนนี้ก็มีความดื้อรื้อรั้นทีเดียวแล้วก็มีความคิดที่เป็นคนขี้น้อยใจเป็นคนขี้น้อยใจในอารมณ์และความรู้สึกน้อยใจมากในความรู้สึกที่ว่าทำไมทำกับฉันอย่างนี้ทำไมถึงไม่รักฉันเขาอาจจะไปขอพรกับพระมาก็ได้นะดูแล้วเหมือนเขาเป็นคนจิตใจดีนะคนของคุณเนี่ยเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นให้คำปรึกษาชอบช่วยเหลือมีน้ำใจเขาน่ารักอยู่นะคนคนนี้แต่เขาอยากได้ความสัมพันธ์ระยะยาวๆความสัมพันธ์ที่จับต้องได้เขาไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่จะต้องมาอยู่ในสภาพกินไม่เข้าคายไม่ออกแบบนี้นะคะขอดูอีกหนึ่งใบสิ The Emperor เขาเน่งใส่คุณแล้วคุณก็เน่งใส่เขาเขาเป็นคนขี้หึงขี้หวงขี้น้อยใจหัวก็ไม่ร้านคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้คุยกับคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะลักษณะของคนที่เป็นเจ้าของกิจการมีงานเป็นของตัวเองเป็นเจ้านายเป็นผู้จัดการก็ได้เป็นคนที่มีลูกน้องน่ะเป็นคนที่มีลูกน้องนะคะ Emperor เป็นลักษณะของคนที่คอนโทรลความสัมพันธ์หรือเป็นผู้นำเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงมีฐานะดีหน้าที่การงานดีมีความมั่นคงเป็นคนนิ่งๆคนคนนี้ควบคุมตัวเองได้ดีอาจจะเป็นคนสูงวัยสักหน่อยนะคะอาจจะเป็นคนสูงวัยเป็นคนตรงๆค่ะไม่อ่อนหวานแต่เป็นคนถ้าเขารักใครถ้าเขาดองได้รักคุณคือคนที่เขารักหรือเปล่าถ้าคนที่เขารักเขาจะจริงใจด้วยเขาจะดูแลดิบดีไม่ว่าเรื่องเงินทองไม่ว่าความเป็นคนจริงใจแต่พูดจาไม่หวานนะคะเป็นคนแบบนั้นตรงไปตรงมาหวานผ่าซากควบคุมคอนโทรลขี้หึงมีหมดเลยตาคนนี้ถ้าคุณชีวิตคุณผ่านตาคนนี้ไปได้นะในชีวิตคุณไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วในอนาคตค่ะเพราะว่าสุดๆกับคนนี้ละจู้จี้ขี้บ่นนะขออีกใบดิเขาบอกว่าเขาต้องควบคุมความรู้สึกของเขาที่เขาเน่งอ่ะในภาพของเขาที่เขาเน่งอ่ะเขาไม่ได้นิ่งแบบความรู้สึกเขาหรอกเขาเน่งเขาก็วนก็วายจะตายอยู่แล้วแต่เขาต้องทำตัวให้นิ่งเขาต้องควบคุมความรู้สึกของเขาอย่างมากคุณอาจจะคุยกับราศีเมษราศีสิงห์เขาต้องไม่รักไม่เจ็บป่ะไม่ชอบไม่เจ็บไม่สนใจก็ไม่รู้สึกทุกข์ร้อนแต่เขาต้องอดทนในความสัมพันธ์นี้ความอดทนคืออะไรล่ะถ้าความรักถ้าเขาไม่มีให้คุณเขาก็จากไปโดยที่ไม่รู้อะไรที่ไม่ต้องสนใจคุณแล้วล่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ2ไม้เท้า10เหรียญ The Hangman แล้วก็3ไม้เท้าแล้วก็ King of Wands ในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีคนพยายามไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินชีวิตค่อนข้างจะงานทำงานไปแล้วลงทุนอะไรไปก็รอเฝ้ารอการลงทุนหรือเฝ้ารอผลผลิตหรือเฝ้ารอคุณที่ทักไปแล้วไม่ตอบอ่านแล้วเน่งอ่านแล้วเฉยอ่านแล้วไม่ตอบไพ่สลับกันได้
ขามีความมันคงก็อยากคุยกับคุณอยู่นะคะเดอะแฮงแมนมาบอกว่าถึงแม้ในความสัมพันธ์นี้มันต่างคนต่างรู้ในเหตุผลว่ามันไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้สิ่งที่คุณอยากได้เขาให้ไม่ได้เขาให้ได้ในระดับหนึ่งเขาให้อย่างบางอย่างเขาให้ได้บางอย่างเขาให้ไม่ได้คุณรู้เขารู้ว่าความการให้ไม่ได้คืออะไรความสัมพันธ์ที่มาเร็วมักจะไปเร็วเสมอให้ระวังค่ะอะไรที่ฉาบฉวยนะคะระวังให้ดีโอเคเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงเขาบอกว่าเขาอยากตัดเขาอยู่ได้คนเดียวโดยที่ไม่มีคุณด้วยเขาพยายามนิ่งแล้วตัดคุณออกจากความรู้สึกของเขาให้ได้แต่ถามว่าเขาอยากคุณอยากทักเข้าไปไหมคะอาจารย์มองเห็นคุณเองอยากทักเข้าไปไหมอยากส่งข้อความหาแต่กลัวว่าเขาจะไม่คุยด้วยหรือเปล่ากลัวไปง้อเขาแล้วเขาเฉยกลัวเสียศักดิ์ศรีหรือเปล่านะคะไพ่สลับกันได้เช่นกันในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาพยายามตัดคุณออกจากชีวิตค่ะ the date คือการจบจบละแต่ถามว่าเขายังมีใจไหมยังมีใจอยู่บ้างยังมีคิดถึงกันอยู่ยังมีใจอยู่เขาเป็นคนฉลาดเดอะเมสเซจเจนคือคนฉลาดดินน้ำลมไฟเขาอาจจะเป็นนักพูดที่ดีคนที่แบบเมสเซจเจนเป็นคนที่มีอินฟินิตี้ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นคนฉลาดเป็นนักพูดเป็นเซลส์แมนก็ได้เป็นนักพูดเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้ดีไม่ว่าจะปัญหาเข้ามาในความสัมพันธ์เข้ามาขนาดไหนแล้วเขามีทั้งคนใหม่และคนเก่าเข้ามาจักรวาลอาจจะเปิดทางให้คุณสองคนได้กลับมาคุยกันมาพบกันอีกครั้งก็ได้นะคะให้มาปรับความเข้าใจกันนะลักษณะของคนคนนี้เป็นคนฉลาดประมาณนั้นมีทักษะดีอ่ะโอเคคุณคิดยังไงกับเขาคะแม่จ๋าคุณบอกว่าที่ผ่านมาคุณก็เริ่มต้นของคุณใหม่แล้วค่ะคุณเดินทางไปไหนเอ่ยมีการเดินทางไปไกลถึงต่างประเทศหรือมีแผนการเดินทางแล้วมันล้มไปหรือเปล่าจ๊ะเพราะช่วงนี้อาจจะมีเดินทางไปไหนไม่ได้คุณอาจจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณและการเริ่มต้นใหม่การมองอยู่การมองดูสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วมันไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณกำลังไปหาสิ่งใหม่ในชีวิตเพียงแต่คุณยังอยากมีเขาอยู่ค่ะคุณยังมีความปรารถนายังมีความต้องการยังมีเพรสชั่นแต่คุณก็พยายามจะนิ่งให้ได้นั่นแหละความสัมพันธ์นี้มันจะอยู่อย่างนี้ละค่ะไม่มีใครเลือกทำอะไรทั้งนั้นเลยไม่มีใครเลือกทำอะไรแล้วเขาอาจจะมีคนคุยหลายคนแต่การเป็นคนคุยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเลือกใครเขาคุยเพื่อเลือกตัดสินใจการคบกันการคุยกันของเขาอาจจะเป็นการศึกษาในใส่ใจคอเขาก็หนักเขาก็ทุกข์กับคุณนะเขาบอกว่าเออไม่ใช่คุณสิคุณก็ทุกข์กับเขานะคุณบอกว่ามันอึดอัดมันปล่อยไม่ได้วางไม่ได้อาจารย์มันคิดถึงมันยังรู้สึกถึงกันยังรู้สึกถึงความผูกพันนั้นๆอยู่เลยโอเคไหมแนวโน้แอร์ในอนาคตค่ะคนที่จบกันไปเบรกกันไปนิ่งกันไปจะกลับมาไหมคะคนที่เบรกกันไปนิ่งกันไปจะกลับมาไหมคะเฉยๆกันไปไม่ได้เลิกกันบางคนเลิกกันบางคนไม่เลิกบางคนนิ่งกันไปห่างหายกันไปจะกลับมาไหมคะอาจารย์มองเห็นการกลับมาค่ะมีคนที่อยากจะกลับมาขอคืนดีนะคะแต่การขอคืนดีนี้ยังเป็นตัวเลือกอยู่นะคะเขาบอกว่าเขายังรักคุณอยู่น่ะแต่คุณไม่เลือกเขาหรือเปล่าหรือเขาไม่เลือกคุณคะถามใจคุณดูมีคนในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีผลประโยชน์มีเงินมีทองอาจจะมีธุรกิจร่วมกันอาจจะหุ้นส่วนกันทำอะไรหรือเขาอาจจะดูดีมีชาติตระกูลคุณสามารถเขาอาจจะสามารถซัพพอร์ตคุณได้ถ้าเลิกกันไปเขาก็ไม่ดูแลกระตังในความสัมพันธ์นี้มีกระตังมาเอี่ยวด้วยค่ะกลับมาไหมคะอาจารย์มองว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่เขาอาจจะเอาตังมาง้อคุณก็ได้นะหรือคุณอาจจะเอาตังไปง้อเขาก็เป็นได้เช่นกันโอเคกลับมาแล้วจะดีไหมการเริ่มต้นใหม่ที่มีความฝันที่มีความปรารถนาด้วยกันทั้งคู่แต่การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ต้องพูดคุยเพื่อเคลียร์เพราะว่าถ้ายังทำนิสัยเดิมๆแบบเดิมๆหรือความต้องการเดิมๆมันก็อาจจะจบลงอีกครั้งก็ได้คุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมาคะขอให้เขาอยู่หรือขอให้เขาไปขอว่าเขาอยู่หรือเขาไปความสัมพันธ์มันก็ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมละค่ะมันได้เท่าที่ได้มันไม่ได้มากกว่านี้นะคะมีคนใจร้อนด้วยยอมหักไม่ยอมงอมีความรู้สึกว่าฉันถูกอ่ะเธอผิดถ้าเธอผิดเธอต้องมาง้อฉันถ้าเธอไม่ง้อฉันก็ต่างคนต่างอยู่ไปเข้าป่ะเออคุณมีคนใหม่เข้ามามั้ยเมธคุณรอค่ะรออะไรอยู่ที่ผ่านมาคุณก็เฝ้ารอคุณอยากจะยังรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ถึงมันจะมีอุปสรรคถึงมันจะมีปัญหาแต่คุณอยากมีมันไว้คุณยังรักเขาอยู่ต่างคนต่างรักกันชอบกันแต่อาจจะไม่ได้กันเสมอไปคุณอาจจะอยากคุยกับเขาคุณมีรักครั้งใหม่เข้ามาด้วยเมธถ้าตอนนี้ยังไม่มีในอนาคตจะมีจ้ะคุณจะมีรักครั้งใหม่เข้ามามีคนมาหยิบยื่นความรักให้กับคุณน่ะ
ถึงคุณจะพยายามบาลานซ์จิตใจเยียวยาจิตใจแต่คุณก็ยังคิดถึงเขาไม่สั่งหายเหมือนกันคุณรอเขาใจลึกๆน่ะคุณรอเขาอยู่เขาล่ะคุณคิดเขาคิดยังไงกับเขาฝากบอกคุณ5ใบเขาฝากบอกว่าเขาส่องคุณอยู่ไหมอาจจะมีการสืบมีการส่องดูความเคลื่อนไหวของกันและกันเลิกกับฉันไปแล้วสิมีความสุขไหมมีคนใหม่หรือยังนอกใจฉันหรือเปล่าหรือเป็นยังไงเขายังมีคุณอยู่นะเขาอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้แต่เขาบอกว่าถ้าถึงเวลาที่มันต้องจบก็คือเขาก็ต้องปล่อยให้มันต้องจบไปนั่นแหละแต่เขาบอกว่าคุณเป็นที่หนึ่งในใจเขาอะคุณเป็นเดียมเพรสของเขาเป็นคนที่ไพ่สลับกันได้อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วกับชีวิตของเขาคุณฝากบอกเขา5ใบคุณบอกว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้รับความยุติธรรมคุณให้ใจให้การดูแลให้ทุกอย่างบางคนช่วยซัพพอร์ตกันด้านเงินทองให้ความช่วยเหลือแต่คุณไม่ได้อะไรกลับมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คุณบอกว่าเขาทำอะไรรับหลังคุณใช่ไหมคุณเลยจบกับมันกลับไปอยู่กับครอบครัวเพราะว่าถึงจะดูแล้วว่าถึงจะการกลับมาครั้งนี้มันเป็นการกลับมาที่มันยากลำบากเป็นความรู้สึกที่มันอึดอัดเป็นความรู้สึกที่มันไม่ดีอยู่นั่นแหละถึงจะกลับมามันก็ยังทุกข์อยู่คุณอาจจะคุยกับราศีเมษราศีกรกฎราศีพิจิกราศีตุลขอไพ่แนะนํา5ใบค่ะขอไพ่แนะนํา5ใบให้กับเมษจ้ะแนะนำว่าให้อยู่นิ่งๆเฉยๆคนที่เขาไม่ชอบคุณก็ไม่ชอบเขาน่ะลองเปิดใจดูนะคะไพ่แนะนำบอกให้เปิดใจคุณอาจจะอยากได้โอกาสกับคนคนนั้นหรือคนคนนั้นมาขอโอกาสจากคุณคุณก็รู้นี่นาว่าในความสัมพันธ์นี้คุณจะไม่ได้รับความยุติธรรมหรือเขาจะไม่ใส่ใจดูแลคุณเหมือนที่คุณใส่ใจดูแลเขาคุณก็รู้ว่ามันไม่ปลอดภัยคุณก็กังวลในเมื่อถ้าคุณกังวลนั้นก็ออกมาซะเถอะทำใจให้ได้เปลี่ยนแปลงทรานสแพเรนต์คือการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายบางคนย้ายงานย้ายบ้านย้ายที่ทำงานขอโทษนะคะขออาจารย์ดื่มน้ำหน่อยบางคนอาจจะอยู่ในที่ทำงานเดียวกันมีความคิดว่าอยากจะออกจากที่ทำงานและไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากจะเจอคนคนนี้อีกแล้วหรือบางคนบอกว่ามันต้องเดินสวนกันระหว่างที่ทำงานกับตัวคุณ2คนที่จะต้องพบต้องเจอมาเลยทำใจไม่ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าเปลี่ยนแปลงค่ะบาลานซ์จิตใจเปลี่ยนแปลงตัวเองคนเราน่ะนะอย่ามาบอกว่าให้เขาเลิกกับเราเลิกกับเขาได้โดยที่เราเป็นคนตัดสินใจอย่าให้เขาเป็นคนตัดสินใจเราเป็นผู้ที่เลือกไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกเพราะฉะนั้นคุณก็ถามตัวเองดูว่าในความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันกลับมาแล้วมันก็เหมือนเดิมถ้ามันกลับมาแล้วก็เป็นแบบเดิมๆถ้ามันกลับมาแล้วมันเป็นความรู้สึกเดิมๆแล้วไม่มีความสุขคุณจะมีมันไว้ทำไมถามใจคุณดูค่ะโอเคไหมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description blog อย่าลืมดูดวงสุนตัวอะไรมาค่ะ SI AFE 0329 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ